สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะแต่ว่าในคลิปนี้นะไม่ได้มาพูดในเรื่องของการดูไพ่การดูดวงดาวตามโหราศาสตร์แต่เราจะใช้ศาสตร์อย่างอื่นกันในหัวข้อที่ถามว่าแฟนเก่าเนี่ยยังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะ ถ้าถามว่าแฟนเก่ายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคำตอบเลยนะคะอันนี้ไปทำการรีเสิร์ชไปทำการวิจัยไปทำการศึกษาตาม เลิฟโค้ชนะคะโค้ช uh, ที่ให้คำปรึกษาเรื่องความรักเนี่ยจันก็ไปทําการดูตามช่องต่างๆมาแล้วสรุปคําตอบมาได้ก็คือว่าถ้าถามเรื่องว่าแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วนะยังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าคําตอบคือ yes นะคะยังไงก็คือใช่แน่นอนอยู่แล้วแหละไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะไม่ว่าจะมีความสุขดีมีความทุกข์ทะเลาะก,กันเกลียดกันหรือว่ารักกันมากถ้าว่าเลิกกันไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เป็นไปนไม่ได้เลยที่เขาจะไม่มีแว็บอะแว็บคิดถึงคุณอย่างเงี้ยเออนะยังไงอะถ้าเลิกกันไปยังไงก็คิดถึงอยู่แล้วนะมีคำคิดถึงแบบมีความนึกถึงตัวคุณอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้ <c oughs> มาดูสัญญาณกันดีกว่าสัญญาณอะไรที่คุณจะบอกคุณนะว่าเขาคิดถึงคุณนะคะก็มีด้วยกัน5ข้อนะคะข้อแรกก็คือเขาอะ โทรมาหาคุณ ถ้าเขาโทรมาคุยหาคุณเนี่ยก็ให้รู้ไว้เลยว่าเออเขาก็คงต้องคิดถึงคุณนะถ้าไม่คิดถึงจะโทรมาหาทําไมใช่ไหมเออเป็นลักษณะถ้าเขาโทรมาหาคุณคุณก็อย่า,ยาได้แบบดราม่าใส่นะก็ขอให้คุณอนะ่ะพูดในเรื่องที่ว่าเออตอนที่เราอยู่ด้วยกันแล้วคุณมีความสุขอย่างไรอันนี้ในกรณีที่คุณอยากจะกลับไปคบกับเขาอะนะคะเออก็คุณก็ขอให้พูดในเรื่องที่ดีดไปไม่ต้องแบบเศร้าใจแล้วก็บอกว่าตัวเองตอนนี้ชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างนะเออมันเป็นลักษณะที่จะสร้าง แรงดึงดูดให้กับตัวเขาให้มาสนใจตัวคุณได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าคุยกันแล้วคุณไปดราม่าใส่ตรงนี้ห้ามนะคะให้พูดแต่ในเรื่องดีๆนะค่ะแล้วก็ข้อที่2เวลาที่ได้มีโอกาสได้คุยกันได้ติดต่อกันเนี่ยคือตัวเขานะยังมีบางสิ่งที่เป็นความลับนะคะเหมือนกับตัวเขามีโอกาสได้ไปคบคนใหม่ move on แล้วอะแต่ว่าเขายังบอกไม่หมด มีบางเรื่องบางราวที่เขาไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะไม่เล่าให้หมดไม่พูดถึงด้วยซ้ำแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาอาจจะอยากจะกักตัวคุณหมายความว่าเขาไปคุยคนอื่นใช่ไหมแล้วพอว่ามาเจอคุณมาคุยกับคุณแบบนี้เขาไม่เล่าเรื่องคนอื่นให้ฟังมนกับไม่เปิดใจเนาะเออถ้าไม่เปิดใจแบบนี้เหมือนกับเขาต้องการจะแบบเก็บคุณไว้ในโหมดที่ว่าโอเคยังไงเขาอาจจะกลับมาคุยกับคุณได้ต่อไปในอนาคต นี่คือสัญญาณที่2นะที่บอกว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็สัญญาณที่3นะคะอาจจะเป็นในส่วนของสื่อโซเชียลมีเดียนะคะบางคนอาจจะมีการมาแอบ,บสอง่งหรือบางคนอาจจะมีการโพสอะไรที่แบบเศร้าๆนะตรงนี้ในช่วงแรกๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ บางทีบางคนอะ่ะโพสต์แบบเป็นภาพเป็นกิจกรรมเป็นอะไรที่เขาเคยไปทําร่วมกับคุณมาแบบเนี้ยก็เป็นการเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าเขาก็จะคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็ข้อ4มีการถามนะคะมีการสอบถามถึงในส่วนของเพื่อนนะคะคอนเน็กชันคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณว่าคุณเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรเนาะตรงนี้ก็เป็นสิ่งเป็นทรายเป็นสัญญาณที่บอกว่าเออเขาก็คิดถึงคนนั่นแหละนะ แล้วข้อ5้บังเอิญเหมือนกับว่าไปที่ไหนก็เจอแต่คนคนนี้อยู่นะคะเหมือนกับว่าสังคมรอบข้างหรือเขาก็อาจจะแบบไม่ใช่เป็นการสกัดต,ตามคุณแต่เขาก็ไปทำวิจกรรมที่เคยทำระบบคุณมาก่อนอย่างเงี้ยเออตรงเนี้ยก็บอกได้นะคะอย่างไรก็แล้วแต่5ข้อตรงนี้นะนี่คือเป็นสัญญาณนะคะที่บอกว่าแฟนเก่า คิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่แฟนเก่าก็คือแฟนเก่าถ้าตอนนี้จังหวะและโอกาสมันต้องมาพร้อมกันสมมุติถ้าเขามีคนใหม่ไปแล้วอย่างเงี้ยตัวคุณก็ควรจะต้อง move on นะก็ต้องไปต่อแล้วไม่ใช่ว่ารออะไรรอเขาอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ใช่นะแล้วก็จะพูดว่า อยากจะบอกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นผลการวิจัยนะคะจากที่ไหนอะ่ะจ์จำไม่ได้นะแต่ว่าฟังเขาใหม่อีกทีนึงว่าคนเราอะ่ะเวลาสมมุตินะถ้าสมมติว่าจะเสียเงินพันนึงกับได้เงินอีกพันนึงเนี่ยคนที่จะสูญเสียเงินพันนึงเนี่ยเป็นอะไรที่เขาจะต้องพยายามขวายคว้ามาให้ได้ก่อนนะคะคือเขาจะสูญเสียได้มากกว่าการโอกาสความเขาเรียกว่าความรู้สึกเขาจะมี มากกว่าการที่รู้สึกว่าเออดีใจจังเลยได้เงิน1นึ่พันอย่างเงี้ยโดยมากคนทั่วไปเขาจะรูสึกสูญเสียต้องแบบไม่ให้เสียไปมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวคุณก็เหมือนกันนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ในกรณีที่ในความสัมพันธ์อะ่ะต้องทําตัวไม่ให้เป็นของตายนะคะเออเหมือนกับโอเคเราไม่ได้รอเขาอยู่ตรงนี้เราก็มีชีวิตของเราที่ไปต่อแบบนี้จะเป็นการดึงดูดใจจะรสึกว่าออมีการที่ เขาจะมาสนใจทําให้คุณเขามาสนใจคุณได้มากขึ้นนะคะณจนะุดนี้นั่นแหละฝากเอาไว้จะแฟนเก่าแฟนใหม่อะไรก็แต่ต้องไม่ทําให้ตัวเองเป็นขอนของตายนะจ๊ะโอเคคิดถึงก็เลยมาฝากเรื่องราวดีๆให้ฟังนะคะตรงนี้ใช้ไมโครโฟนได้ยินหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีคนบอกไม่ได้ยินนะก็แล้วแต่คุณแล้วนะตรงนี้นะโอเคคิดถึงนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปรายเดือนอมิถุนายนกระดาหให้ฟังนะคะเร็วนี้นะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ